วิธีตั้งรหัสพินใน iPhone ทำอย่างไรไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับกดไปเลยแล้วหลังจากนั้นครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมเลื่อนลงมาตรงที่ Face ID และรหัสครับกดไปเลยหลังจากนั้นครับให้เรานี่กดรหัสผ่านปัจจุบันของเรานะครับ1 2 3 4 5 6ครับผมโอเคกดรหัสผ่านของเราที่เราตั้งเอาไว้นะเป็นรหัสพินของเรานะนี่มันได้ตั้งเอาไว้คร่าวๆอย่างนี้นะครับผมรหัสผ่านใหม่นะครับผมเราก็ใส่ได้เลยเนาะสมมุติเราได้ตั้งอย่างนี้นะไม่แนะนำนะครับผมนี่เห็นไหมครับ iPhone ก็มีการแจ้งนะครับว่ารหัสผ่านนี้สามารถคาดเดาได้ง่ายนะครับผมเพราะว่า iPhone นี่ต้องการที่จะเอารหัสผ่านเนี่ยไปใช้ในการปลดล็อกiPhone เครื่องนี้แล้วก็ปลดล็อกข้อมูลที่เก็บอยู่บน iCloud ด้วยนะครับผมรวมถึงอื่นๆด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะเรายืนยันที่จะใช้ไหมหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนรหัสถ้าใครต้องการเปลี่ยนรหัสกดเปลี่ยนรหัสได้ครับผมแล้วก็มาใส่ใหม่นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะโอเคนี่ฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาริก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้วแต่ว่าหลักๆนะครับผมอย่าตั้งให้มันง่ายเกินไปนะครับผมเพราะว่าเวลาคนอื่นจะเข้ามาในเครื่องเราเนี่ยหรือว่าเขาเจอเครื่องเราแล้วเขากดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมถ้ามันง่ายแบบ1 2 3 4 5 6อย่างนี้ไม่ควรนะครับผมหรืออะไรอื่นๆที่ว่ามันเป็นตัวเลขเรียงๆอย่างนี้ฮะไม่ควรนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราลองปลดล็อกดูครับโอเคตอนนี้บางลิสปิดเครื่องไว้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวลองมาเปิดดูครับบัตรขึ้นปุ๊บได้ใส่รหัสผ่านโอเคไหมฮะบางลิสใส่รหัสผ่านนี้นะเอาไว้เฉยๆโอเคเรียบร้อยครับเข้าได้ใช้งานได้ปกตินั่นเองนะครับผมใครต้องการที่จะตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับผมหรือเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็สามารถนำไปลองใช้กันได้นะครับผมวันนี้มาเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บปะครับผม